สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกนะครับโดยจะมีดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเกตดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นภพเรือนอลินะครับและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบดีด้วยดาวอังคารเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงราศีเมษประมาณวันที่1ถึง9สิงหาคมดาวอังคารนั้นจะเป็นตำแหน่งเกษตรบดีทำให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเขาเรียกว่ามีปัญหาอุปสรรคมากขึ้นแต่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของการกู้หนี้นะครับยืมสินหรือการที่ตัวคุณเองอาจจะแบบกู้ยืมสินทรัพย์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสมีแนวโน้มของการที่ได้รับการได้รับเงินกู้นะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวราหูก็เป็นดาวคู่ธาตุลมด้วยนะครับแปลว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังการเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเติมด้วยเพราะดาวคู่ธาตุลมเป็นดาวคู่ที่อาจจะรุนแรงนะครับในเรื่องของการที่อาจจะแบบเหมือนกับมีความอยากนะเอาง่ายๆอยากจะมีอยากจะได้ก็เลยยิ่งกู้ยิ่งซื้อยิ่งเพิ่มแบบนั้นเป็นต้นเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าแก้ไขปัญหาหรือสามารถแบบกู้ยืมได้โอเคดีขึ้นอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแลสอดส่องกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะบ้างนะครับบางคนอาจจะมีมดนะครับมีสัตว์ขึ้นบ้านมีปัญหาแมลงขึ้นบ้านหรืออาจจะต้องแบบรีโนเวทบ้านปรับปรุงบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านซ่อมรถซ่อมบ้านแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูดาวอังคารคือดาวประจำตัวจะเลื่อนออกจากภพเรือนอลิมาอยู่ในตำแหน่งประนะครับและราชาโชคอยู่ตรงนี้แล้วก็เล็งกับที่ลัคนาพิจิกในช่วงประมาณวันที่9สิงหาคมนะครับแล้วได้ตำแหน่งอุดมกีตะเกณฑ์ด้วยทำให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นมีโชคมีลาภที่ดีได้นะครับจากองค์เกณฑ์นี้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังอีกนิดหนึ่งเพราะดาวอังคารถ้าปกติแล้วเล็งลักอยู่เฉยๆเนี่ยถือว่าดีนะแต่ว่าในช่วงปีนี้ดาวมฤตยูได้โคจรเข้ามาสู่ราศีพฤษภแล้วเล็งลัคนาของชาวพิจิกแล้วร่วมกลุ่มกับดาวประจำตัวกับมีการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะครับแต่เดี๋ยวจะไปถึงเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งแต่ในเรื่องของหุ้นส่วนก่อนแล้วกันหุ้นส่วนต้องระมัดระวังการคิดการตัดสินใจกันมีพันธมิตรร่วมกันเนี่ยอาจจะไม่ยั่งไม่ยืนมากเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องพยายามสอดส่องดูแลแล้วก็ต้องพยายามเหมือนเขาเรียกว่าอย่าร่วมหุ้นลงทุนมากจนเกินไปนะครับทำอะไรต้องรอบคอบและมีสัญญาให้ดีด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวพิจิกกันบ้างการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในราศีมีนเป็นตำแหน่งเกษตรบดีนะครับและเป็นตำแหน่งครบตรีโกณกับราศีพิจิก1 2 3 4 5 5คือตำแหน่งตรีโกณและไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าการเริ่มต้น
การเงินเนี่ยไปอยู่ในการเริ่มต้นการลงทุนนะครับชาวราศีพิจิกและราศีพิจิกอาจจะมีการลงทุนมีในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดีการจัดสรรในเรื่องของการลงทุนการจัดสรรในเรื่องของการเขาเรียกว่าบริหารจัดการที่ดีมากเลยนะครับการเงินค่อนข้างแบบสะพัดแล้วก็รัวๆนะครับดีมากแต่มันไปอยู่ในเดือนปุตตะแปลว่าการใช้เงินด้วยเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์แปลว่าชาวพิจิกเนี่ยบางทีก็ใช้จ่ายตามอารมณ์นะครับบางคนก็ใช้จ่ายตามในเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะอยากได้บางคนอยากจะได้บ้านบางคนอยากจะได้รถบางคนอยากจะได้โทรศัพท์บางคนอยากจะได้มือถือใหม่แบบนั้นเป็นต้นดักได้โน้ตบุ๊กใหม่อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องทำให้เราต้องบริหารจัดการเรื่องของความอยากนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้แต่โดยภาพพื้นรวมแล้วก็ยังถือว่าดีมากๆเลยนะครับยังถือว่ามีการแบบได้ในเรื่องของการลงทุนรายได้ต่างๆค่อนข้างดีมีการเงินที่เสถียรมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่อย่าให้คนอื่นยืมเงินเพราะอะไรครับดาวเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนสหัสชะแล้วส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวการเงินทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งแบบมีปัญหากับในเรื่องของคนอื่นที่ยืมเงินของตัวคุณเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของเราอาจจะมีปัญหาได้กับในเรื่องของภาวะการเงินเขาอาจจะยืมเงินเราไปแต่ไม่คืนอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสำหรับชาวพิจิกเนาะการงานของชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับก็คือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรอยู่ที่ราศีกรกฎเป็นภพเรือนสุภะนะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรแปลว่าชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะมีการวิ่งเต้นอยากจะได้ในเรื่องของความมั่นคงอยากจะได้ในเรื่องของความสำเร็จนะครับมากขึ้นกับในเรื่องของการงานนะครับการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่จะมีศักยภาพมีความร้อนอกร้อนใจเล็กน้อยกับการที่อาจจะต้องวิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับและอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างสูงเพราะว่าอิทธิพลของดาวการงานของคุณนั้นโคจรเป็นมหาจักรถือว่าดีอยู่นะครับกับการวิ่งเต้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมแต่จะมีความร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องของเราและอาจจะต้องถูกเบียนกันนะครับอาทิตย์เบียนกับอังคารเบียนกับดาวเสาร์แล้วก็เล็งไปที่ดาวอาทิตย์เขาเรียกว่ามุมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเป็นมุมร้ายนะครับเป็นมุมร้ายของทุกราศีเลยแต่ว่าชาวพิจิกจะโดนในเรื่องของการที่คุณจะมีปัญหากับคนในสังคมมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหาร้อนอกร้อนใจวิ่งเต้นนะครับไม่อยู่กับที่แล้วก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหาเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนอื่นๆมีการแตกคอกันในผลประโยชน์ในองค์กรสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังถามว่าเกณฑ์ร้ายนี้จะผ่านพ้นไปช่วงไหนก็อาจจะต้องผ่านพ้นไปในช่วงประมาณ17สิงหาคมนะครับเนาะอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องพยายามอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็อย่าไปมีปัญหาอะไรจนเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบกับเขาได้เพราะว่าดาวประจำตัวของคุณกำลังจะอ่อนกำลังลงในช่วงประมาณวันที่9สิงหาคมอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีปัญหากับเขาแล้วเราก็เสียเปรียบเองเพราะดาวประจำตัวได้ตำแหน่งประแปลว่าไม่เข้มแข็งแปลว่าดาวประจำตัวจะไม่เข้มแข็งในช่วง9สิงหาคมไปจนถึง17เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเพราะเราอาจจะเสียเปรียบเขานะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเขาได้โดยตรงนะครับอาจต้องใช้เวลากับการปรับการเรียนรู้พยายามอยู่กับที่นิ่งๆอย่าไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับการคิดในการตัดสินใจแล้วตัวคุณเองอาจจะอยู่รอดปลอดภัยที่ดีขึ้นนะครับหรือเรื่องอาจจะมีกระทบแต่น้อยกว่าเดิมเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักนะครับกันบ้างสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับดาวแห่งความรักของชาวพิจิกก็คือราศีพฤษภของด้วยดาวศุกร์เลข6
ได้โคจรไปอยู่ในเรือนมรณะในช่วงประมาณ 1-8 สิงหาคมหลังจากนั้นวันที่8สิงหาคมดาวศุกร์จะเลื่อนไปที่ราศีกรกฎเป็นภพเรือนสุภะและเป็นตำแหน่งราชาโชคเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะครับเอาในช่วงแรกก่อนดาวความรักไปตกในเรือน มรณะแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะต้องมีการห่างไกลกันกับคู่ของคนรักหรืออาจจะต้องแบบเหมือนห่างๆกันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นหรืออาจจะมีแบบเหมือนคู่ครองคนรักหรือเราอาจจะมีการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่ทำให้การเจอกันกับคู่ครองคนรักนั้นน้อยลงไปนะครับหรืออาจจะต้องแบบมีช่องว่างระหว่างกันถึงแม้จะอยู่ด้วยกันอันนี้บางคนก็ต้องมีช่องว่างระหว่างกันมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากเกินไปนะครับขอแค่เราอาจจะต้องแบบไม่คาดหวังจนเกินไปไม่กดดันกับคู่ครองมากจนเกินไปทุกอย่างก็ยังถือว่าโอเคอยู่หลังจากนั้นดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นตำแหน่งราชาโชคในช่วง8สิงหาคมดูเหมือนดีมากเลยดาวคู่เนี่ยเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสุภะด้วยแปลว่าคุณนะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความชื่นมื่นกันมากขึ้นบางคนอาจจะมีคอมมิตเมนต์กันแต่ระมัดระวังเพราะดาวศุกร์นั้นโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นภพเรือนกัมมะแล้วเล็งไปที่ดาวเสาร์นะแล้วก็ถูกเบียนกันเป็นสามเหลี่ยมอย่างที่บอกไปมันก็อาจจะทำให้ชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกนั้นยังมีปัญหากับความร้อนอกร้อนใจแล้วก็มีปัญหากับในเรื่องของการวิ่งเต้นการมีโชคมีลาภมีเสน่ห์ก็จริงแต่คุณก็จะอาจจะมีความหึงหวงมีความหวาดระแวงมีความคิดกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความกดดันระหว่างกันและกันบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าแล้วมันจะดีตรงๆอ่ะตอนไหนนะครับก็คือในช่วงที่ดาวศุกร์นั้นเลื่อนขึ้นมาที่ราศีสิงห์แต่เราจะพูดกันในช่วงเดือนถัดไปแต่ยังไงเดือนเนี้ยทั้งเดือนก็ยังต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับนะก็ต้องแบบใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจการพยายามประคองความรู้สึกการเข้าใจการเรียนรู้การเข้าใจกันให้มากๆแล้วอย่าคาดหวังจนเกินไปเพราะว่าอะไรครับดาวเสาร์เนี่ยเล็งไปที่ดาวอาทิตย์เนี่ยแล้วร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันมันเลยทำให้ตัวเราอ่ะมีเคมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันแล้วก็มีความกดดันกันมีความคาดหวังกันอาจจะมีโอกาสของการจบเลิกลากันได้บ้างนะครับหรืออาจจะได้สูงเลยแหละในสำหรับบางคนอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับชาวพิจิกนะครับเพราะมันเป็นเกณฑ์กันแบบนี้สามเหลี่ยมดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกต้องไม่ประมาทนะครับบางทีแล้วสาเหตุของการที่เรามีปัญหากับเขาส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวเราเองนะครับเพราะเราเองเนี่ยอาจจะเหมือนแข็งนะครับใส่กับเขาหรืออาจจะร้อนอกร้อนใจอยากจะได้คอมมิตเมนต์วิ่งเต้นใหญ่เลยนะครับกับการที่อยากจะมีความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์เพราะดาวคู่ครองไปอยู่ในเรือนสุภะแปลว่าความเจริญเติบโตเป็นการพัฒนาเราเลยอยากจะมีการพัฒนามีการต่อยอดกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปแล้วดาวอาทิตย์ก็เล็งกับดาวเสาร์มันก็เลยขัดแย้งกันอีกมีความร้อนอกร้อนใจมีความเร่งรีบกับการที่อยากจะมีคอมมิตเมนต์แบบนั้นเป็นต้นดังนั้นชาวพิจิกพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนสิงหาคมยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสำหรับตัวคุณเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอาจจะเป็นเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ